ับมาช่วงสุดท้ายครับพาไปที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องถามคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะฮะว่ารู้จักเมนูพระรามลงสงไหมถ้าเกิดว่าใครรู้จักนะครับคอมเมนต์บอกกันได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube ส่วนใครที่ไม่รู้จักต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูโบราณที่หาทานได้ยากมากๆนะครับเขามีกรรมวิธีในการทำอย่างไรนะฮะติดตามได้ในชีวิตคิดบวกครับเป็นอาหารจานเดียวของไทยชนิดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนตอนใต้ค่ะจะมีชื่อในภาษาแต้จิ๋วว่าซาแต้ปึ่งหรือเรียกกันสั้นๆว่าซาแต้ค่ะส่วนภายในอาหารจานดังกล่าวก็จะมีข้าวสวยผักบุ้งลวกและเนื้อหมูตับหมูลวกจากนั้นก็ราดด้วยน้ำราดเข้มข้นคล้ายกับน้ำสะเต๊ะที่ทำมาจากถั่วลิสงป่นเสิร์ฟพร้อมกับพริกเผาเมื่อทานเข้าไปแล้วผู้ทานจะได้สัมผัสกับรสชาติหวานปนเค็มตัดกับความเผ็ดของพริกเผารวมถึงเนื้อหมูและตับที่แสนจะนุ่มด้วยล่ะค่ะที่นครสวรรค์ที่นี่เขามีขายเพียงร้านเดียวเท่านั้นนะคะชื่อร้านว่าอาหารเมฆคลาบริเวณข้างตลาดบ่อนไก่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะร้านนี้เปิดขายมานานกว่า50ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสิทธิพันธ์ศรีสวรรค์อายุ61ปีค่ะสูตรนี้ได้มายังไงครับเนี่ยเป็นสูตรของเตี่ยครับจะเป็นอาหารเก่าแก่โบราณชนิดนึงที่คนเก่าๆเขาจะรู้จักกันพระรามลงสงฆ์ก็คนจากที่อื่นก็จะมากินกันเยอะเพราะว่าเป็นอาหารที่หากินยากแล้วทุกวันเจ้าของร้านบอกด้วยนะคะว่าได้เรียนรู้และก็สืบทอดตำนานอาหารดังกล่าวนี้มาจากผู้เป็นพ่อค่ะก่อนที่จะเป็นผู้สืบทอดกิจการร้านอาหารต่อแต่ฝีมือในการทำข้าวพระรามลงสงลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติไม่ได้ต่างจากฝีมือของคุณพ่อเลยละค่ะคุณสิทธิพันธ์บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอดมีทั้งลูกค้าในจังหวัดและต่างจังหวัดขนาดคนที่อยู่ในกรุงเทพยังต้องขับรถมากินที่ร้านของคุณสิทธิพันธ์เลยละค่ะต้องบอกว่ารับประกันความอร่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอย่างผักบุ้งเนื้อหมูตับหมูที่จะต้องเป็นของสดใหม่ในทุกวันค่ะรวมถึงน้ำราดและน้ำพริกเผาก็เป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านเท่านั้นด้วยซึ่งนอกจากจะมีเมนูข้าวพระรามลงสงแล้วยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะทั้งข้าวขาหมูต้มเลือดหมูต้มมะระสดและโจ๊กขาอีกด้วยโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วหิวเลยทีเดียวค่ะส่วนใครที่อยากลองลิ้มชิมรสความอร่อยย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านอาหารเมฆคลาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่งท้ายข่าวเย็นกันสั้นๆแล้วกันนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นติดอันดับนะครับหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะฮะกรุงเทพนั้นอยู่อันดับที่31อันดับหนึ่งคือกรุงลอนดอนนะฮะอันดับ2นครนิวยอร์กอันดับ3กรุงปารีสซึ่งการติดอันดับของกรุงเทพมหานครนั้นก็เทียบเท่ากับเมืองซานดิเอโกนะฮะของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าซานดิเอโกนั้นอยู่อันดับที่30นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นการประเมินผลนะฮะที่วัดในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็การตอบคำถามต่างๆในโลกออนไลน์นี่เป็นการจัดอันดับโลกที่ออกมานะครับเอามาบอกกันก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือข่าวเย็นนะฮะชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวนะครับช่วงนี้หมดเวลาของผมแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ